สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้พามาที่สถานีเปลงอยู่ที่ตำบลคลองเปลงอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นี่ก็เป็นสถานีรถไฟอีกสถานีหนึ่งที่รถสินค้าวิ่งผ่านแล้วก็รถโดยสารวิ่งผ่านเพื่อไปตัวเมืองฉะเชิงเทราแล้วก็เข้ากรุงเทพนะฮะสถานีเปลงก็อยู่ระหว่างทางพอดีวันนี้มาดักรถอุลตร้าแมนนะแต่ว่าไม่ทันครับรถไปก่อนแล้วตื่นสายคิดช้ามาไม่ทันยึกยักยึกยักเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาสุดท้ายพอจะมารถเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ก็พามาชมตัวสถานีแล้วกันครับสถานีเน้นโทนสีม่วงนะครับมีผู้โดยสารรออยู่ 2-3 คนโทนฝั่งโน้นนะกระถางต้นไม้ก็จะเป็นสีม่วงสีม่วงตัวอาคารตัดกับสีขาวนะฮะสวยดีเหมือนกันแตกต่างจากสถานีอื่นที่เคยเห็นนะจะเป็นสีขาวล้วนๆหรือว่าสีพื้นๆนะฮะแต่นี่เน้นสีม่วงก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนี่ก็เป็นตัวอาคารใกล้ๆนะครับเขียนตัวหนังสือเล็กๆว่าเปลงนะพื้นสีดำตัวหนังสือสีขาวขอบสีม่วงเขียนคำว่าเปลงนะครับถ้าเราจะไปฝั่งซ้ายมือนะคลองอุดมชลจรแล้วก็ถ้าตรงไปทางโน้นครับแขวงคลองแขวงกันคลองแขวงกันพูดผิดนี่เป็นสะพานลอยข้ามนะสำหรับการเดินขึ้นลงสถานีชานชาลาแต่คาดว่าผู้คนน่าจะใช้น้อยถ้ารถน้อยตัวชานชาลามีสองฝั่งมีเกาะกลางด้วยนะครับแล้วก็มีรางมีทางอยู่6ทางนะครับอยู่ฝากโน้นก็จะเป็นทางรถปูนนะมีอยู่2ทางตรงนี้ก็จะมีอีก2ทางนะทางคู่กันเลยแล้วก็มีด้านในติดกับสถานีอีกทางคู่เหมือนกันนะทั้งหมดก็6เส้นทางตัวสถานีเปลงนั้นก็อยู่ห่างจากทางหลักนะถนนเส้นหลักน่าจะเกือบกิโลถ้าเรามองไปข้างหน้าโน่นนะฮะก็ไกลอยู่พอสมควรถ้าจะเข้ามาที่สถานีก็คือต้องมีรถส่วนตัวเข้ามารถโดยสารสาธารณะน่าจะไม่มีคือต้องตั้งใจเข้ามาจริงๆนะครับถึงจะเข้ามาได้ส่วนรอบๆก็จะเป็นมีบ้านเรือนผู้คนอยู่บ้างที่นี่ก็คือสถานีเปลงชานชาลานั้นหลังคาก็สูงโปร่งโล่งสบายนะครับลมเย็นดียาวทั้งสองฝากฝั่งนี่ก็คือตัวอาคารนะดูท่าทางว่าจะใช้งานน้อยมีที่ชั่งน้ำหนักแต่ก็น่าจะพังไปแล้วนะฮะน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานในโซนด้านนี้ขณะนี้รถไฟกรุงเทพฉะเชิงเทรานะครับเข้ามาแล้วทำขบวนโดยหน้าเหลืองๆนั่นแหละฮะไม่มีใครมีเขาคนเดียววิ่งเข้ามาที่สถานีเปลงนะครับGEK 4045ครับกรุงเทพฉะเชิงเทราโอ้โหเสียงเบรกมีผู้โดยสารลงอ
จอดนิดเดียวนะครับแล้วก็พร้อมหมอกเลยเสียงประกาศนี่ไม่มีนะฮะสีช้างมาบ้างมาอีกไหมพี่ช้างตอนนี้ยังไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมตอนนี้รถออกไปแล้วครับกรุงเทพฉะเชิงเทราตู้เขียวเยอะนะฮะเพียบเลยมานี่ปะมานี่ประมาณกี่โมงครับออกผ่านเซาแล้วอ๋อโอเคได้เลยตอนนี้กำลังจะขึ้นเนินสูงนะฮะได้ได้โอ้ละอันนี้ก็สวยนะครั้งแรกที่มาที่สถานีเพลงนะฮะปกติมันจะเสียเวลาหน่อยๆวันนี้มาเร็วเกินขึ้นเนินมุ่งหน้าฉะเชิงเทรานะครับลมแรงหน่อยนึงนะไปแล้ว